ฮัลโหลสวัสดีทุกคนค่ะป้าโอ๊ตอยู่อเมริกานะคะใครที่เพิ่งมาดูครั้งแรกคุณจะได้ฟังแล้วเข้าใจนะคะถึงงานที่โบ๊ทกำลังจะเล่าให้ฟังโบ๊ทสมัครรับซักผ้านะคะผ่านเว็บไม่ใช่เว็บสิมันมีทั้งเว็บแล้วมีทั้งแอปเนี่ยรับงานต้องรับผ่านแอปที่โทรศัพท์มือถือนะคะงานในแอปเนี่ยนะมีเยอะเลยนะที่ไทยที่โบ๊ทนึกได้ก็คือ Grab Uber แล้วก็อื่นๆที่ขับรถส่งอาหารไม่รู้จักนะคะที่ไทยที่อเมริกาที่โบ๊ทรู้จักก็จะมี Uber Eat Uber นี่คือรับส่งคน Uber Eat นี่คือรับส่งอาหาร DoorDash DoorDash นี่ก็คือซื้อของซื้ออาหารไปส่งมีซื้อของอื่นด้วยไม่รู้นะ Instacart อันนี้คือรับไปซื้อกับข้าวแล้วก็มีอะไรอีกอันหนึ่ง Grubhub แล้วก็อื่นๆอีกเยอะเลยนะคะซึ่งโบ๊ทไม่รู้จักแล้วโบ๊ทเคยดูปีที่แล้วเนี่ย Instacart โบ๊ทก็เรียกไม่ค่อยถูกนะช้อปปิ้งไปซื้อกับข้าวแล้วก็ไปส่งตามบ้านแต่โบ๊ทไม่ได้ตัดสินใจทำจนเลื่อนเลยมาจนถึงเดี๋ยวนี้โบ๊ทคิดว่าอยากจะหางานพิเศษเพิ่มจากที่ทำความสะอาด Airbnb อยู่นะ Airbnb ก็เหนื่อยเหนื่อยเหลือเกินจะเลิกทำแล้วก็คิดว่าจะมีงานไหนที่จะทำให้เหนื่อยน้อยลงไหมแล้วก็ได้เงินพอใช้ได้อะนะเพราะ Airbnb ตอนทำอยู่เนี่ยก็ได้รายได้ดีจัดว่าดีสำหรับโป้แล้วนะเพราะว่าเท่าที่ทำมาเนี่ยอันเนี้ยตอนเนี้ยดีที่สุดแล้วโป้ก็จำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนอกจากที่จะเจอ Instacart รับช้อปปิ้งแล้วนะมีอีกอย่างนึงคือรับซักผ้าเอ้ยน่าสนใจไว้รับซักผ้าก็เข้าไปดูนะคะเว็บเขาเรียกว่าซัดแชร์ตอนโป้เห็นครั้งแรกโป้นึกว่าสุดแชร์แล้วก็เรียกแบบ SUD สุดแชร์แบบไทยไปฟังฝรั่งเขาเรียกซัดแชร์ก็จัดการกรอกข้อมูลเลยตอนแรกเนี่ยดาวน์โหลดแอปมาก่อนแต่เป็นแอปที่ลูกค้าใช้ได้เท่านั้นถ้าเราจะทำงานเราใช้แอปนั้นไม่ได้ก็เข้าไปในเว็บเขาก็มีลิงก์ส่งมาให้ที่ทางโทรศัพท์เราเนี่ยแล้วเราก็จัดการติดตั้งแอปนั้นแล้วก็ลงทะเบียนทุกสิ่งอย่างตอนที่ลงทะเบียนครั้งแรกลังเลเพราะว่าจะต้องให้ข้อมูลธนาคารให้ข้อมูลประกันสังคมที่เป็นส่วนตัวเนี่ยพวกก็นึกคนอื่นเขาก็ทำเขาก็มีนะเขาก็ต้องให้เหมือนกันอย่างคนขับรถ Uber คนขับรถส่งอาหารเขาก็น่าจะต้องให้มั้งพวกก็เลยตัดสินใจก็ให้ก็ให้ถ้าไม่ให้ก็ไม่รู้ไงว่าเขาทำยังไงอยากรู้ด้วยนะก็ลงทะเบียนไปเสร็จสับเรียบร้อยลงทะเบียนวันศุกร์กลางคืนไม่มีงานเลยจ้ะพอวันเสาร์พอตื่นสายพอตื่นเที่ยงมีขึ้นมา2งานงานแรกเนี่ยอยู่ทางเดียวกับที่เธอไปทำ Airbnb แหละแต่ถึงก่อนแล้วอีกอันนึงเนี่ยคือจากที่ไปรับผ้าแรกเนี่ยเลยไปอีก29นาทีขับรถก็เป็นชั่วโมงเลยนะโดยเฉลี่ยรายได้ของงานแรก47เหรียญรายได้ของงานที่2 20กว่าๆเฮ้ยปอก็เลยนึกเอาไงดีวะจะทำไม่ทำดีทำไม่ทำดีนึกสุดท้ายเอาวะอยากรู้ไงว่าเขาทำยังไงนะคะอยากรู้ว่าเขาทำยังไงก็จัดแจงไปนะคะไปรับมาแล้วก็ทำเสร็จสับเรียบร้อยงานแรกก็สำเร็จลุล่วงไปนะคะคราวนี้มาคุยรายละเอียดของงานให้ฟังกันเข้าไปสมัครเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขามีเทรนนิ่งให้เราก็นั่งดูวีดีโอของเขาไปแล้วก็ตอบคำถามเขามีการสอบทดสอบด้วยนะก็สอบผ่านสิ่งของที่เราต้องเตรียมเองแน่นอนเราต้องมีเครื่องซักผ้าและเครื่องปั่นผ้าอยู่ที่บ้านนะเขากำหนดว่าจะต้องใช้น้ำยาซักผ้ายี่ห้ออะไรไม่มีปรับผ้านุ่มไม่ฟอกขาวแต่ถ้าลูกค้ามีหมายเหตุว่าต้องทำก็ทำโบ๊ทยังไม่เคยเจอนะอันนี้โบ๊ทเพิ่งทำครั้งแรกแล้วก็ทำคนเดียวยังไม่ได้รับที่ใหม่นะแล้วเราก็ต้องเตรียมถุงพลาสติกใสเองโบ๊ทก็ไปจัดการซื้อมาแล้วก็ต้องใช้ริบบิ้นผูกหรือใช้เป็นที่รัดสีที่เป็นลวด
ผูกเหมือนไอ้ที่ผูกถุงขนมปังน่ะหรือจะใช้เชือกอะไรก็ได้แล้วแต่เราแต่ห้ามมัดเป็นปมโบ๊ทก็ใช้เชือกที่โบ๊ทมีนะเพราะโบ๊ทมีเชือกกางเกงเยอะแล้วทีนี้ถุงที่โบ๊ทไปซื้อมาเนี่ยมันใหญ่โตมากเลยโบ๊ทก็ไปดูในกลุ่ม Facebook ก็ไปสมัครขอเข้ากลุ่มเรียบร้อยเขาก็มีกลุ่ม Facebook ที่คนที่ทำนี่แหละก็เห็นภาพอ๋อเขาตัดปากถุงที่มันเหลือๆออกแล้วเขาก็มีวิดีโอสอนทุกสิ่งเลยนะว่ามัดยังไงติดสติ๊กเกอร์ยังไงโบ๊ทก็ไม่ได้ซื้อสติ๊กเกอร์ของเขานะโบ๊ทก็ใช้วิธีเขียนเอาสติ๊กเกอร์ที่มีอยู่ที่บ้านสรุปคือทุกสิ่งเราต้องจัดแจงสรรหาเองลงทุนเองนะขับรถไปรับไปส่งนะค่าบริการที่เว็บอ่ะ£1 นะคะแล้วเขาแบ่งให้กับคนที่ทำงานคนที่ทำงานเขาเรียกซูเตอร์อย่างโบ๊ทเนี้ยไปรับมาอย่างเงี้ยเขาเรียกซูเตอร์78 เซนต์ต่อพาวคราวนี้เนี่ยจะได้รายได้เยอะยังไงเพราะเห็นคนอื่นเขาทำแล้วเขาได้รายได้เยอะขึ้นอยู่ที่ว่ามีความต้องการคือลูกค้าต้องการให้คนซักผ้าเนี่ยมากแค่ไหนในพื้นที่ของเราซึ่งพื้นที่โบนเนี่ยไม่เยอะเลยมีก็ไกลแล้วก็ไม่คุ้มด้วยค่าซักนิดหน่อยต้องขับรถไปกลับ2 รอบ 2 ชั่วโมงถ้าไกลๆอ่ะไม่ไหวนะสำหรับโบนไม่ไหวส่วนจะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าซูเตอร์เนี่ยก็คือเราคนทำงานเนี่ยจะรับลูกค้าเท่าไหร่ตอนโบทํางานเว้ยโบไปรับผ้ามาตอน15:30โบกลับมาถึงบ้านประมาณ14:00นิดๆโบก็จัดการซักเลยแล้วผ้าที่โบได้มานะโบก็ไม่รู้หรอกว่าลูกค้าเนี่ยเขาแจ้งเว็บไปว่าเท่าไหร่เพราะว่าค่าบริการเฉลี่ยมาเนี่ย$47แต่โบรับจริงไม่ถึงนะเพราะว่าโบได้ชั่งน้ำหนักได้3 พาวด์นิดๆโบก็รับมานิดหน่อยเดี๋ยวมีภาพให้ดูว่าโบรับงวดแรกเท่าไหร่แล้วก็ได้ทิปมาด้วยนะใช้เวลาซัก3 โหลดแล้วก็ปั่นแห้งอีก3 โหลดรวมแล้วโบอะเสร็จ15:00โบก็มานึกของโบแล้วไม่น่าจะคุ้มไหม ต้องขับรถไป2-3 รอบโบก็นึกถึงคนรับซักผ้าที่ไทยเนอะเขาก็รับส่งเหมือนกันแต่เขาก็จะรับคนใกล้ๆบางคนน่ะเดินไปรับเดินไปส่งยังได้เลยอ่ะแต่ของเราอ่ะสำหรับโบเราไม่ไหวนะแล้วความต้องการของคนที่ต้องการใช้บริการบริเวณโบอ่ะก็ไม่มีเยอะไงเพราะฉะนั้นถ้าจะทำเป็นประจำนี่ไม่รอดเวลาโบคิดหางานด้วยตัวเองเนี่ยนะโบจะนึกถึงความสึกหรอของรถยนต์เราแล้วก็นึกถึงว่าสิ่งของที่เราต้องลงทุนเองอ่ะมันคุ้มไหมอ่ะโบ๊ทคิดแล้วมันไม่คุ้มว่ะโบ๊ทถามมิเตอร์อ่ะว่าเขาคิดยังไงอ่ะมันคุ้มไหมมิเตอร์บอกว่าแค่ทำครั้งเดียวอ่ะตอบไม่ได้หรอกต้องทำสักระยะหนึ่งแล้วก็มาคำนวณดูซิว่าค่าใช้จ่ายคือค่าน้ำค่าไฟแล้วค่ารายได้ที่ได้รับเนี่ยมันได้ไม่ได้โบ๊ทมองแล้วอ่ะไม่ได้ว่ะ อย่าโบ๊ททำความสะอาด Airbnb โบ๊ทขับไปแค่ครั้งเดียวไงคือขับไปแล้วก็อยู่ทำเลยเสร็จกี่ชั่วโมงโบ๊ทก็คำนวณตามชั่วโมงที่ได้ทำได้รับรายได้แน่นอนไงแล้วก็ขับก็กลับแต่ซักผ้านี่คือก็ไม่รู้อีกว่าลูกค้าจะอยู่ตรงไหนแล้วผ้าเยอะน้อยก็ไม่เท่ากันเงี้ยบางครั้งเราไปไกลแล้วได้รายได้น้อยก็ไม่ไหวไงโบ๊ทก็เลยสรุปว่างานเนี้ยโบ๊ทคงไม่ทำเป็นงานประจำบ่อยๆอ่ะแต่จะตัดไปเลยไหมเอาไว้ก่อนคือโบจะเลือกดูว่าถ้าไปรับแล้วไม่ไกลมากโบจะทำวันเสาร์อาทิตย์คือไปรับผ้าวันเสาร์ไงแล้วก็มาซักกลางคืนวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์เช้าก็ไปส่งอย่างเงี้ยก็น่าจะได้อยู่นะแล้วอีกอย่างนึงที่โบนไม่อยากทำเพราะว่าที่นี่ต้องซักผ้าทุกอย่างเลยนะกางเกงในถุงเท้าเล็กๆน้อยๆหมดเลยอะอยู่บ้านเราส่วนใหญ่คนเขาแยกออกใช่ไหมชุดชั้นในอะแต่โบ๊ทจำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งมิสเตอร์ก็ไปพักที่อพาร์ตเมนต์กันแล้วเราก็จ้างคนซักผ้าทางอพาร์ตเมนต์ที่เราเช่าเนี่ยก็มีคนมารับซักผ้าโบ๊ทก็ถามเขาก่อนว่าซักกางเกงในด้วยไหมเขาบอกว่าอ๋อซักได้ก็เอาก็เลยส่งกางเกงในของมิสเตอร์ไปนะคะแต่ของโบ๊ทอะโบ๊ทไม่ได้ส่งหรอกโบ๊ทซักของโบ๊ทเองชุดชั้นในก็มีงานที่โบ๊ทคิดว่าน่าสนใจเหมือนกันแต่ยังไม่คิดว่าจะตัดสินใจทำหรือเปล่าเพราะยังคิดอยู่เนี่ยแหละว่า
ต้องใช้รถตัวเองแล้วต้องขับกี่รอบถึงจะได้รายได้ที่เราอยากจะได้เมื่อเปรียบเทียบกับความเหนื่อยของ Airbnb Airbnb เนี่ยเหนื่อยที่อยากเลิกเพราะว่ามันเหนื่อยมากไงโบ๊ทเริ่มทำตอนนั้นมีแค่2ห้องตอนนี้ผ่านมา3ปีโบ๊ททำ3ปีแล้วมีทั้งหมด11ห้องจ้ะแล้วก็ต้องขึ้นชั้นบนด้วยโอ้ยเหนื่อยเมื่อยล้ามากเพราะว่าตึกที่โบ๊ททำไม่มีลิฟต์แล้ววันไหนเนี่ยเจอต้องขึ้นข้างบนแล้วยังจะต้องไปอีกตึกนึงเขามีจุดที่ทำเนี่ยอยู่ในบริเวณเดียวกันแหละแต่มันต้องขับรถไปมันเดินไปไม่ถึงไงทั้งหมด3จุดไงถ้าเจอวันเดียวกันทั้ง3จุดคือลูกค้าเช็คเข้าวันเดียวกันนี่โอ้โหป้าโอ๊ตนี่เครียดป้าโอ๊ตถึงบอกเขาว่าโอ๊ตจะไม่ทำแล้วแล้วมาคิดอีกทีว่าเสียดายตังค์โอ๊ตก็เลยบอกเขาว่าถ้าเขาหาคนมาทำด้วยอีกสักคนนึงได้เนี่ยก็จะดีมากเลยนะเงินน่ะอยากได้แต่เหนื่อยไม่ไหวว่ะสุขภาพไงแล้วมันเริ่มเจ็บไหล่เจ็บหลังด้วยอย่างเงี้ยคราวนี้งานซักผ้าเนี่ยนะคนที่อยู่อเมริกาถ้าคุณอยากจะลองทำแล้วคิดว่าน่าจะเป็นงานเสริมคุณได้หรือจะเป็นประจำได้ถ้าคุณอยู่ที่รัฐแล้วก็เมืองที่มีความต้องการให้คนซักผ้าเยอะก็ได้เลยนะเพราะโพสเห็นคนอื่นที่เขาอยู่รัฐอื่นอ่ะเขาก็ได้กันแบบ 5-6,000 เหรียญหรือบางคนได้แบบ 20,000 กว่าเหรียญก็มีนะแต่ไม่ใช่ครั้งแรกๆนะเขาก็ต้องมีการสะสมระยะเวลาในการทำเหมือนกันนะเพราะบางคนแรกๆอ่ะก็ยังขุกขากพอทำนานๆเขาก็รู้แล้วเขาก็มีลูกค้าอาจจะมีลูกค้าประจำหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แล้วบางคนก็ไปรับมาทีนึงเนี้ยหลายๆบ้านแล้วก็เอามาซักที่ในเว็บเนี้ยนะเขาก็จะมีกำหนดว่าต้องทำอะไรยังไงแบบไหนด้วยนะก็ต้องไปอ่านมีกำหนดว่าน้ำยาซักผ้าใช้อะไรถุงแบบไหนนะที่พูดไปแล้วตอนต้นนั่นแหละแล้วเวลาไปส่งก็ต้องส่งให้ตรงเวลาตามที่เรานัดคือเขาดีอย่างคือเราสามารถกำหนดเองได้ว่าเราจะไปรับกี่โมงก็ตอนเราต้องแจ้งลูกค้าแล้วเราต้องไปตามนั้นเพราะว่าในแอปอ่ะมีการติดตามไงแล้วมันแช่งมันแจ้งในมือถือโอด้วยว่าอยู่ไปเลทนะทั้งๆที่โอไม่ได้ไปเลทหรอกแต่โออ่ะสับมิดรูปถ่ายไม่ได้ทุกครั้งเราต้องถ่ายรูปเป็นการยืนยันด้วยนะว่าเราอ่ะไปรับมาแล้วเราไปส่งแล้วนะคราวนี้มันรับมิดไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าโบ๊ทอ่ะไปเลทแล้วโบ๊ทก็หาว่าเอ๊ะจะทํายังไงดีแล้วโบ๊ทก็ไม่สามารถจะหาที่ติดต่อได้โบ๊ทก็เลยทําไงดีวะสุดท้ายก็ไปเจออีเมลได้ว่าก็เลยอีเมลรูปภาพไปว่าไออ่ะไปรับตรงเวลาเลยนะแต่ไออ่ะสับมิดรูปภาพในแอปไม่ได้ก็เลยโอเคไปนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์งานที่ไปทำมาหมาดๆนะคะรับซักผ้าในอเมริกานะลองเช็คดูคนที่อยู่อเมริกาเนี่ยส่วนงานอื่นจะไปขับ Uber ไหม Uber คงไม่ขับอะแต่ Uber Eats เนี่ยน่าสนใจหรืออาจจะไปของ Group Hub ของ Dare Dodge Dare อะไรสักอย่างเนี่ยแหละก็น่าสนใจแต่ Instacart เนี่ยตอนแรกผมก็สนใจผมไปดูใน YouTube ของฝรั่งที่เขาทำป้นเลยตัดไปสำหรับโอ๊ตนะความยุ่งยากที่เห็นก็คือเวลาไปซื้อต้องสแกนสินค้าทุกชนิดเลยแล้วก็ต้องทำกดในมือถืออ่ะเออโบสอ่ะเป็นคนที่ยุ่งยากแล้วก็เลือกทำอะไรแล้วเดี๋ยวลนลานอีกอ่ะก็เลยไม่เอาดีกว่าแล้วก็ไม่อยากไปขับรถหลายๆที่หยุดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหยุดโบสว่าเงินที่ได้มาไม่น่าจะคุ้มกับค่าเสื่อมในการใช้รถอ่ะอันนี้คือที่โบ๊ทคิดนะแต่ถ้าใครที่มีงานประจำอยู่แล้วคุณทำเป็นเสริมเป็นบางคราวอ่ะก็ดีนะแต่ที่โบ๊ทมองอยู่คือโบ๊ทกำลังมองว่าถ้ามันเป็นงานประจำได้มันก็ดีนะแต่ตัดสินใจแล้วไม่อ่ะ ถ้าไม่มีงานประจำคือสักวันหนึ่งโบ๊ทก็ต้องเลิกทำ Airbnb เพราะโบ๊ทเหนื่อยโบ๊ทก็นั่งนอนอยู่บ้านเกาะมิเตอร์ต่อไปมาเล่าให้ฟังเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนที่หางานทำได้งานทำตามที่ต้องการแล้วกันนะอาจจะเป็นงานที่ชอบหรือไม่ชอบก็ดูกันไปแล้วกันนะโพสขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณที่มาดูไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ